ด้วยความเคารพคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อวานพรรคร่วมฝ่ายค้านเขาประชุมแล้วเขาก็มีมติ4ข้อย่อเรื่องก็คือเขาจะเปิดปฏิบัติการปิดสวิตช์ลุงตู่เขาจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจลุงตู่เป็นรายบุคคลในเดือนสิงหาคมใช่ค่ะเอาละครับไส้ในเป็นอย่างไรเราจะไปกันที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณภูมิธรรมคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับค่ะท่านผู้ชมครับครับครับคุณภูมิธรรมครับเมื่อวานมติ4ข้อของพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยนะครับย่อเรื่องก็คือจะเริ่มเปิดปฏิบัติการปิดสวิตช์ลุงตู่ในเดือนสิงหาคมใช่ไหมฮะจะยื่นอภิปรายไม่วางใจในเดือนสิงหาคมนะจะได้เข้าใจง่ายๆใช่ไหมคะคำนี้ถูกต้องนะคะใช่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 กำหนดวันชัดเจนหรือยังฮะจะยื่นเมื่อไรอะไรอย่างไรก็ยังไม่ได้กำหนดวันที่ชัดเจนเนื่องจากว่าขณะนี้มันมีปัญหาเรื่องที่เวลานี้ท่านประธานสภาก็ยังปิดสภาอยู่แล้วเมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่าจะปิดต่อเนื่องอีก3อาทิตย์ไปอีกอาทิตย์นึงซึ่งเราก็ไม่เห็นด้วยวันนี้เราก็จะไปหาลือเพราะเราคิดว่าวันนี้สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับประเทศไทยก็คือว่าฝ่ายราชการก็ดีฝ่ายผู้มีอำนาจหน้าที่ก็ดีเนี่ยเราบริหารไปตามสถานการณ์แทนที่จะบริหารตามหน้าที่วันนี้เชื้อโรค ก็ดีประชาชนก็ดีก็ไม่มีวันหยุดนะครับเข้าไปเชิญเดือดชะตากรรมเราวันนี้เรายิ่งต้องทำงานให้หนักเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเราไม่เห็นด้วยให้หยุดนะครับรัฐสภาทำแต่ว่าก็หามาตรการมาป้องกันการระบาดโอเคนะครับครับครับถามคุณภูมิธรรมนิดนึงนะฮะสมัยประชุมของสภาสมัยประชุมนี้นั้นนะครับมันจะยาวไปจนกระทั่งถึงเดือนไหนฮะประมาณ19 กันยานะครับวันปิดสมัยประชุมสภาในประมาณไม่เกิน19 กันยาไม่เกิน19 กันยาสมัยประชุมจะปิด19 กันยาดังนั้นเวลาก็เหลือไม่เยอะนะฮะแต่ครับแต่คราวนี้คำสั่งปิดการประชุมสภาเพราะเหตุจะหนีโควิดกันนะฮะคำสั่งของคุณชวนเนี่ยจะปิดไปถึงวันไหนแล้วมีข่าวว่าจะต่อไปอีกจะต่อไปถึงวันไหนฮะก็ปิด2 สัปดาห์ก็คือสภาสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็เห็นว่าจะต่ออีกสัปดาห์นึงก็จะหารือวันนี้ว่าในวันนี้จะหารือกันว่าจะขอต่อเนื่องไปโดยทำหนังสือแจ้งมาว่าสถานการณ์ยังไม่ปกติซึ่งเราคิดว่าไม่ปกติยิ่งต้องทำงานไม่ใช่ไม่ปกติแล้วไปปิดไม่ประชุมครับครับสถานการณ์ประเทศไม่ปกติสภายิ่งต้องทำงานยิ่งต้องประชุมยิ่งต้องหารือกันไม่ใช่หยุดทำงานไม่ใช่หยุดประชุมครับเพราะว่าประชาชนกับสถานการณ์มันไม่รอเราเชื้อโรคมันไม่หยุดครับฆ่าคนไม่หยุดทำลายประชาชนทุกคนข่าวที่เข้ามาเมื่อวานนะครับคุณชวนมีแนวคิดที่จะปิดการประชุมของสภายาวไปจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมเลยเลยครับหรือว่าลากยาวไปจนกระทั่งถึงต้นเดือนหน้าครับท่านยังไม่ได้พูดชัดเจนว่ากรอบเวลาเป็นยังไงเพียงแต่ว่าจะคุยกันต่อว่าสถานการณ์ถ้ามันยังวิกฤตอย่างนี้เราจะต้องหยุดทำงานกันต่อไปหรือไม่อย่างไรก็เป็นเพียงการหารือขั้นต้นนะครับนัดหารือกันวันนี้นะฮะครับแล้วก็เราได้ประชุมเมื่อวานเรามีมติเห็นว่าฝ่ายค้านเราไม่เห็นด้วยก็คิดว่าต้องงานต่อแต่ใช้มาตรการควบคุมดูแลให้ป้องกันให้ดีเท่านั้นเองครับครับวันนี้ที่บอกว่าจะหารือกันนะครับเป็นการประชุมวิปของแต่ละฝ่ายหรืออย่างไรครับใช่ครับก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องวิปทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอ๋อวิปทุกฝ่ายโอเคครับกับทางท่านประธานสภาครับกับทางรองประธานสภาทั้งหลายครับอ๋อครับ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 แต่เราก็จะยืนยันว่าไม่ควรที่จะต่ออายุการปิดสมัยปิดการประชุมนะฮะผมคิดว่าวันนี้เราต้องรีบทำงานเราทำงานแข่งกับเวลายิ่งช้าไปก็ยิ่งลำบากเมื่อเช้าก็มีเพจของธรรมศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็จะปิดตัวเองทุกคนก็ปิดนั่นคือเขาไม่มีของที่จะมาแก้วิกฤตไม่มีวัคซีนใช่ค่ะไม่มีวัคซีนจะฉีดไงเขาเลยต้องปิดค่ะวันนี้เราต้องยิ่งต้องทำงานต้องไปฝนขวายหาต้องเรากำลังอยู่ในภาวะวิกฤตนะฮะเราไม่ได้อยู่ในภาวะปกติโอ้ครับครับครับสมมตินะถ้าฝ่ายค้านแพ้เสียงข้างมากวิปสวก็เห็นควรจะต่ออายุการปิดการประชุมยืดไปอีกหนึ่งรัฐบาลก็ผสมลงก็ต่ออายุการปิดการประชุมปิดพื้นที่การหารือในสภาฝ่ายค้านจะทำอะไรอย่างไรได้บ้างครับหรือใช้ช่องทางไหนไหมคะประการแรกผมหวังว่ารัฐบาลยังไม่ใจดำขนาดนั้นนะครับเพราะว่าวันนี้ชีวิตคนแล้วก็ความเดือดร้อนของคนเนี่ยเราเห็นกันตำตาวันนี้มันใกล้ชีวิตพวกเราทุกคนเพื่อนพี่น้องพ่อแม่เริ่มทยอยหายตายจากไปจากเราเพราะนั้นเนี่ย
เราไม่ใช่ราชการแบบเชื้อโรคมันไม่ทำงานราชการของเราอ่ะไม่หยุดไม่มีวันหยุดจากเชื้อโรคไม่เคยหยุดมันฆ่าคนทุกวินาทีเพราะนั้นผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าจะเป็นอย่างนั้นจริงฝ่ายค้านเราก็จะทำทุกอย่างที่ทำได้หน้าที่ในการเก็บผมคิดว่ารัฐบาลทำแบบรัฐบาลเท่ากับหรือฝ่ายผู้มีอำนาจเท่ากับหนีการ okay. การหาลือการหาทางแก้ปัญหา หาหนีการจัดการในวิถีที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ผลักคนไปสู้กันในนอกระบบทำให้คนมันไม่ไปแสดงความไม่พอใจนอกระบบมากกว่าไม่เป็นผลดีกับสังคมใดโอเคในฐานะของสื่อทำหน้าที่ซักค้านแทนคนหลายๆกลุ่มก็แล้วกันมีคนกลุ่มนึงเขาฝากซักค้านอย่างนี้ครับฝ่ายค้านเรียกร้องดิ้นรนให้กลับมาประชุมกันอีกครั้งเพื่อจะได้มีพื้นที่แค่จะถล่มรัฐบาลดิสเครดิตรัฐบาลเตะตัดขารัฐบาลเท่านั้นเองปิดการประชุมให้รัฐบาลมีสมาธิกับการแก้ปัญหาจะไม่ดีกว่าเลยถ้าเช่นนั้นคุณภูมิธรรมจะอธิบายอย่างไรครับฟังได้ไหมบางคนมองงี้วันนี้เนี่ยทุกคนเขาช่วยกันทำงานอยู่แล้วสิ่งที่มันเป็นปัญหาถ้ารัฐบาลนี้ทำได้ดีเนี่ยเราไม่ต้องมาดิ้นรนหาช่องในการทำให้มากขึ้นแบบนี้ควันนี้สิ่งที่มันปรากฏต่อสาธารณชนให้เห็นก็คือว่ารัฐบาลมีคำแก้ตัวตลอดปัญหาที่เกิดขึ้นรัฐบาลไม่เคยมองตัวเองรัฐบาลมองแต่ความผิดพลาดของประชาชนการตกบ้างไม่ดูแลบ้างหลีกหนีบ้างไม่ยอมปฏิบัติบ้างไปดูรัฐบาลเยอรมันเขาสั่งยาผิดเขาบอกว่าเขาผิดแล้วเขาจะปรับเปลี่ยนใหม่เขาบอกว่าเขาจะล็อกดาวน์เขาทำทุกอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดการแก้ปัญหาความเชื่อมั่นของรัฐบาลยังหลงเหลืออยู่เต็มคนยังเชื่อมั่นคนยังมีทางออกแล้วได้แก้วิกฤตได้ขณะที่เขามีวิกฤตหนักพอๆกับเราวันนี้รัฐบาลเราไม่เคยมีความเชื่อมั่นอะไรทุกอย่างดีหมดเวงดีหมดแต่ว่าโยนทุกอย่างไปให้ประชาชนสิ่งที่ประชาชนอยากได้วันนี้คือวัคซีนเมื่อเช้าผมมาอ่านเพจของธรรมศาสตร์แล้วผมสลดใจก็บอกว่าทำไมรัฐบาลต้องหลอกเราทำไมรัฐบาลต้องโกหกเราทำไมไม่เอาวัคซีนมาให้เพียงพอเพื่อจะดูแลชีวิตคนได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่เวลานี้คือว่าสิ่งที่รัฐบาลผู้มีความรับผิดชอบทั้งหลายเนี่ยตัวเองไม่ได้ทำงานให้คนรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวแทนที่ทำงานแทนพวกเขาได้ okay. เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะให้ทุกคนนั่งรอแล้วก็อยู่ไปเหมือนกับชีวิตอยู่เป็นปกติมันเป็นไปไม่ได้โอเคโอเคคุณภูมิธรรมครับคำถามเมื่อสักครู่สมมติว่าทางฝั่งรัฐบาลทางฝั่งสวเขาแท็กทีมกันเขาใช้เสียงข้างมากเสียงที่มากกว่าลากให้มีการปิดการประชุมอย่างต่อเนื่องไปอีกสักพักใหญ่ๆพรรคฝ่ายค้านจะทำอะไรอย่างไรได้บ้างครับวันนี้เนี่ยนะครับ เราก็พยายามจะให้โอกาสรัฐบาลในการแก้ปัญหาเราดึงทั้งหมดเข้ามาในสภาเพื่อจะระดมสรรพกำลังจากทุกฝ่ายมาช่วยกันแก้นะครับการเปิดเวทีสภาเป็นเวทีการแก้ปัญหาไม่ใช่เวทีการโทษความผิดใครนะสิ่งที่เรากำลังเห็นรัฐบาลกำลังเดินผิดทางหลายเรื่องก็คือว่ารัฐบาลยังฝืนทำในสิ่งที่ผิดอยู่เราใช้เวทีในการจะแก้ปัญหาเราก็ต้องไม่งั้นเราก็ต้องออกไปบอกประชาชนข้างนอกระบบซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นผลดี okay. วันนี้ okay. เราอยากให้เวทีสภาบอกคุณว่าเฮ้ยเมื่อไหร่คุณจะให้ราปิดเทสที่มันทั่วถึงเวลานี้มันราคาตั้งเกือบ 3-400 บาทมันยากคนจะได้ปกป้องได้วันนี้เราคิดหรือยังว่าเราจะอยู่กับโลกให้มันไปด้วยกันได้อย่างไรวันนี้คุณเมื่อไหร่คุณจะเลิกใช้วัคซีนที่คนไม่มีความเชื่อมั่นแล้วคุณจะสามารถจัดการได้ไงแผนการต่างๆแผนการจัดการกระจายวัคซีนจดหมายต่างๆมันโผล่มามันสะท้อนความไม่มีประสิทธิภาพ okay. ความไร้ความสามารถ okay. Okay. ก็จนคนก็บอกว่าถ้าไม่โง่ก็โกงอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเย็นๆนี่คุณพรมทัพเมื่อวานสปสช.กระทรวงสาธารณสุขเขามีมติซื้อไอ้ชุดตรวจด้วยตัวเองเนี่ยแจกประชาชนแล้วนะ 8.5 ล้านชุดเออเขาทำแล้วเขาทำแล้วเขาเริ่มแล้ววันนี้สิ่งที่ประชาชนต้องการคือการกระทำการปฏิบัติที่เป็นจริงมีของไปแจกจ่ายเพราะว่าที่ผ่านมาคุณบริหารด้วยวาทกรรมอย่างเดียวคุณพูดว่าอย่างมุนอย่างนี้นี่จะมาที่ฟังคุณมาเกือบ2ปีไม่มีอะไรโอเคสรุปนะคุณภูมิธรรมเมื่อสักครู่
กำลังจะบอกว่าอย่าบีบให้ฝ่ายค้านต้องไปเคลื่อนไหวนอกสภาใช่ไหมกำลังจะบอกอย่างนั้นใช่ไหมเรากำลังจะบอกคุณว่าเรากำลังใช้วิธีทางเรารู้ว่าเดือนสิงหามีเรื่องราวมากมายหนึ่งมีเรื่องงบประมาณต้องจบคุณก็ต้องมาให้จบอยู่แล้วไม่งั้นไม่มีงบเงินจ่ายในการทำงานสองมีเรื่องรัฐธรรมนูญที่ต้องแก้ไขก็เป็นต้นตอของปัญหาที่คุณคอรับช่อฉนอำนาจสามมีเรื่องโควิดซึ่งมันเป็นชีวิตของคนซึ่งกำลังกระทบอย่างเต็มที่และรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องใจร่มๆกล้าที่จะหันมาเจอความจริงแล้วก็เอาความจริงมาพูดกันนั่นไหนมันโผล่มันผิดเราไม่ได้ต้องการที่จะมาฆ่าคุณตรงนี้เราต้องการที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณกำลังผิดทางคุณจะต้องเห็นชีวิตของคนมากกว่าสิ่งที่คุณกำลังทำครับเที่ยวนี้จะอภิปรายไม่วางใจรัฐบาลแบบไหนครับทั้งคณะหรือรายบุคคลนะฮะก็วันนี้เท่าที่สรุปขั้นต้นก็ท่านหัวหน้าท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นเจ้าภาพหลักละเพราะเป็นคนรับผิดชอบรวมศูนย์อำนาจดึงทุกอย่างอยู่ในมือตัวเองทั้งหมดนะครับแล้วก็รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลที่เกี่ยวข้องผมคิดว่าเรื่องหลักก็คงเป็นเรื่องโควิดเรื่องการบริหารจัดการที่ผิดพลาดเรื่องความไร้ความสามารถในการแก้ปัญหาทั้งเกี่ยวกับโรคระบาดและเรื่องเศรษฐกิจทั้งเกี่ยวพันกับไทยก็ทั้งคนนะครับดังนั้นการแก้โควิดจะเป็นธงใครที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาโควิดนั่นก็คือเป้าของการซักฟอกถูกต้องนะฮะนายกก็ถือว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เป็นการอภิปรายของพี่น้องประชาชนทั้งหมดเพราะว่าขณะนี้มันสะท้อนอารมณ์ของสื่อที่ชัดเจน ถ้าข้อมูลที่มาถึงใครได้มากที่สุดชัดเจนที่สุดก็ ก็จะถึงคนนั้นในเบื้องต้นเห็นเป้ากี่คนฮะลุงตู่อันนี้ชัดเจนหมอหนูอนุทินอันนี้ชัดเจน2คนละนอกนั้นเห็นเป้าใครที่ชัดเจนไหมครับค่ะที่เกี่ยวข้องขอข้อมูลจากพี่น้องประชาชนก่อนว่าเมื่อวานนี้เราได้เรียนพี่น้องประชาชนไปแล้วว่าเราอยากให้เป็นเจ้าภาพร่วมกันวันนี้เป็นการอภิปรายไม่ใช่ฝ่ายค้านเป็นการอภิปรายของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลที่ดูแลรับผิดชอบเขาครับโอเคจริงไหมครับที่ฝ่ายค้านมีจะมีความเห็นที่แตกต่างกันสักนิดหนึ่งฝ่ายค้านบางกลุ่มเขาเห็นว่าโดยกลยุทธ์ทางการเมืองการยื่นอภิปรายยื่นซักฟอกรายบุคคลนั้นสอยเฉพาะสายประชารัฐสอยเฉพาะลุงตู่ก็พอละอย่าไปแตะหมอหนูภูมิใจไทยอย่าไปแตะประชาธิปัตย์เพื่อที่จะแยกร่างให้ออกจากกันพลังประชารัฐน่าจะมีโอกาสถูกอีก2พรรคร่วมก็คือภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ทิ้งไว้กลางทางกลยุทธ์ทำให้มีการทิ้งกันกลางทางมันจริงไหมฮะที่มีมุมมองที่แตกต่างเรื่องกลยุทธ์ตรงนี้ค่ะคุณนายครับวันนี้เราบริหารคนที่ทำความเสียหายทำลายชีวิตและทรัพย์สินประชาชนไม่ว่าใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่อฉนทำให้เกิดการต่อไปในทางทุจริตหรือล้มเหลวไร้ความสามารถเนี่ยเราต้องอภิปรายหมดนะครับเพราะว่าผมได้บอกว่าวันนี้เป็นการอภิปรายของพี่น้องประชาชน ร่วมกับเราไม่ใช่เป็นไม่ใช่การที่ฝ่ายค้านมาเล่นเกมการเมืองที่จะแบ่งแยกร่างรัฐบาลเพื่อตัวเองจะเข้าไปเป็นรัฐบาลไม่ใช่ครับรอดูเดี๋ยวตอนชื่อออกมาก็จะรู้โอเคคำถามสุดท้ายครับตั้งใจจะซักฟอกตั้งใจที่จะอภิปรายกันให้ทันภายในเดือนสิงหาคมนี้ใช่ไหมฮะก็คิดว่ามันตามข้อระเบียบกฎหมายถ้าเรายื่นภายในขณะนี้มันมีปัญหาที่เราต้องคิดก็คือว่าเขาจะอภิปรายงบประมาณกันประมาณ18-19โดยตามสิงหา18-19สิงหาครับแล้วก็มีการปิดสมัยประชุมนู่นนี่นั่นเลื่อนไปอีกเราก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะแน่นอนยังไงถึงต้องคุยกันในประเด็นว่าเราไม่เห็นด้วยกับการปิดเพราะเรามีภารกิจสำคัญต้องทำหลายอย่างเสร็จแล้วเราก็ต้องจัดสรรแยกให้เห็นชัดเจนหนึ่งก็คือว่าเราก็คำนึงถึงว่าเราไม่ได้ขัดขวางการทำงานรัฐบาลเราพยายามจะแยกให้ ทุกอย่างที่จำเป็นได้ทำได้เพราะนั้นมันก็คือควรการอภิปรายมันอาจจะเกิดขึ้นหลังอภิปรายงบประมาณเสร็จจนถึงต้นก่อนที่จะปิดสมัยประชุมสภาก็คือสิงหาจนถึงต้นกันยาแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีกระบวนการว่ายื่นแล้วเป็นยติเรียบร้อยจะต้องส่งไปให้รัฐบาลจะต้องมีเวลาพิจารณาทบทวนก็ประมาณได้ประมาณที่อย่างช้าที่สุดก็ไม่เกินสัปดาห์ที่2หรือทนกระทั่งกันยายนนั่นแหละโอเครอดูวันนี้แล้วกันจะปิดไม่ปิดต่อนะคะครับขอบคุณมากครับใกล้กันครับสามารถส่งข้อมูลทั้งหมดให้ไปที่ทุกพักครับโอเคได้ครับขอบคุณมากครับคุณภูมิธรรมขอบคุณนะคะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะคุณภูมิธรรมเวชยชัยไม่ใช่หัวหน้าพรรคตัวจริงเหรอฮะทำไมชอบเอา
พูดเรื่องจริงมาพูดเล่นคุณดนัยคะพักสักครู่ค่ะ